เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมวันที่10นะฮะวันพฤหัสนะครับเกมจะมีการปิดปรับปรุงนะครับผมเป็นเวลา6ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงบ่าย3นะครับผมโอ้บอกเลยว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดไปนะก่อนประกาศพอประกาศปุ๊บเหมือนเท่าได้อะถ้าซื้อหวยนี่คือคงถูกไปแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะบอกเพิ่มเติมอีกนึงแล้วกันว่ามันมีอะไรที่เราควรจะรู้ไว้บ้างก็ดีนะครับก็คืออย่างแรกเลยสำหรับใครที่อยากจะเปย์หรืออยากจะเติมทองนะครับครั้งละ35บาทก็ได้นะครับผมก็สามารถได้3ครั้งนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายก่อน9โมงนะครับผมยังไงก็ตามใครที่อยากจะเปย์หรือว่าอยากจะซื้อทองก็สามารถซื้อได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มที่สุดแล้ววินาทีนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับผมสำหรับใครที่เล่นนะฮะในส่วนของตัวอีเวนต์ New Year Challenge นะครับผมหรือว่า Legend Challenge เนี่ยยังไม่จบก็รีบเคลียร์คืนนี้นะครับผมให้จบจะดีที่สุดนั่นเองในการนะฮะส่วนทัวร์ก็ไม่ต้องสนใจครับผมต้องเล่นมันก็ได้มันไม่ค่อยคุ้มหรอกนะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกทุกคนไว้นะครับผมเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรที่จะมาใหม่บ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆชัดเลยก็คือตัว Feature Player เนี่ยมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนควรจะเก็บทองเอาไว้นะครับผมงดเปิดไอ้ตัวแพ็คนี้ได้แล้วถ้าใครอยากเปิดก็สามารถเปิดได้แต่ต้องใช้เป็นตัวเงิน GP แทนนะครับผมเก็บทองไว้อย่างน้อย300นะครับเพราะว่า300นี้จะเปิดได้3ครั้งพอดีนะครับก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรมากในส่วนของตัว Feature Player ที่มาพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับผมทั้งลีกใหม่ทั้งอีเวนต์ใหม่แล้วก็ Feature Player และสุดท้ายครับ Festive Season นะครับผมมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยสัปดาห์สุดท้ายแล้วสัปดาห์ที่5นะครับทางโคโนมิเนี่ยเขาจะแจกอะไรจัดหนักกับเราที่อะไรนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมมีอะไรยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะบ่าย3โมงอาจจะเล่นนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเนาะแบ่งเป็นคลิปเลยอีเวนต์มีอะไรแจกบ้างมีอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาจัดเต็มให้ดูแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับจบแล้วนะครับผมถ้าชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดเบาไปที่ปุ่มไลค์แล้วก็ปุ่มแชร์นะครับผมหรือว่าจะกดปุ่มติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยก็ได้นะครับก็สามารถเพิ่มคลิปของผมนะครับผมเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของคุณได้นะครับ